้าไม่นับพลังบรรพบุรุษไททันแล้วให้เลือกพลังไททันได้หนึ่งพลังท่านผู้ชมอยากเลือกใช้พลังไททันอันไหนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องผ่าพิภพไททันในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่ผมเองสนใจแล้วก็อยากทบทวนด้วยตัวเองนะครับว่าพลังไททันทั้ง9เนี่ยมันมีประเด็นอะไรยังไงที่เราสามารถหยิบยกมาพูดคุยกันได้บ้างเนาะซึ่งพลังของไททันทั้ง9นะครับผมลองเรียบเรียงเนื้อหาเท่าที่น่าสนใจแล้วก็อยากแชร์ให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับมันจำเป็นต้องแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมดประมาณ 2-3 พาร์ทเลยครับซึ่งก็จะพูดเรื่องของความสามารถของพลังไททันผู้ถือครองพลังไททันแล้วก็อยากพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ของการสืบทอดพลังไททันอะไรพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆไล่ไปนะครับถ้าทำ2พาร์ทก็จะจบใน2พาร์ทแต่ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นต้อง3พาร์ทก็รอดูกัน3พาร์ทละกันนะครับอันนี้ก็ขอเป็นพาร์ท1ก่อนเนาะนั่นก็คือการพูดถึงเรื่องความสามารถของพลังไททันทั้ง9ครับซึ่งไอตอนจบที่กำลังจะมาแล้วนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาของการเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะท่านผู้ชมลองมาฟังแล้วก็ทบทวนไปด้วยกันซิว่าพลังไททันมันมีอะไรบ้างและถ้าเกิดว่าเลือกได้ท่านผู้ชมอยากใช้พลังไททันอันไหนกันครับซึ่งท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยกันละกันเนาะก่อนอื่นจะพูดถึงพลังไททันทั้ง9ผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนละกันว่าพื้นฐานของพลังไททันทั้งหมดทั้งมวลความสามารถเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยพอจะมีอะไรบ้างนะครับคือการสืบทอดพลังไททันนะครับแน่นอนว่าอย่างที่1คือเราจะได้รับสืบทอดความทรงจำของคนที่สืบทอดพลังไททันรุ่นก่อนหน้านั้นมานะครับก็คือได้รับความทรงจำของเขามาบางครั้งเราก็จะฝันถึงว่าเหตุการณ์ที่คนๆนั้นเคยไปประสบอะไรแบบนี้ก็ว่าได้ส่วนความสามารถต่อมาอันนี้เป็นความสามารถพื้นฐานเบสิกไททันไร้สติก็มีนั่นก็คือการฟื้นฟูร่างกายนั่นเองเนาะซึ่งพลังในการฟื้นฟูร่างกายผู้ถือครองพลังไททันที่มีสติเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างที่เราเคยเห็นของแอนนี่ที่สามารถรักษาดวงตาข้างหนึ่งด้วยการใช้ระยะเวลาแค่30วินาทีก็เหมือนกับเป็นการโฟกัสการฟื้นฟูเฉพาะจุดไปอะไรแบบนั้นเนาะและความสามารถอีกอันนึงที่ตอนแรกนึกว่าเป็นของพลังไททันตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าดันมีกันครบทุกตัวเลยนั่นก็คือพลังของการแข็งตัวนั่นเองครับซึ่งการจะได้รับพลังของการแข็งตัวนะครับก็ต้องดื่มน้ำยาที่เหมือนกับเอเดนดื่มไปครับเป็นน้ำยาที่เขียนว่าเกราะอะไรแบบนี้เนาะซึ่งก็เป็นความสามารถพื้นฐานที่พวกไททันมีสติมีแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับไททันมีสติด้วยกันเองไททันไร้สติหรือกระทั่งมีเหตุจำเป็นที่ต้องต่อสู้กับพวกมนุษย์ก็สามารถเอาความสามารถเหล่านี้มาใช้ได้กันตามสะดวกเลยทีเดียวนะทีนี้นะครับผมจะพาไปดูทีละพลังกันแล้วนะครับว่าพลังไททันแต่ละอันมีจุดเด่นมีเรื่องราวของความสามารถอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับไอ้นี้น่าจะยาวสุดเลยนะพลังบรรพบุรุษไททันนั่นเองครับหรือก็คือพลังไททันก่อกำเนิดนั่นเองอะเนาะพลังไททันบรรพบุรุษหรือชิโซโนเคียวจินนะครับเป็นพลังที่ถือกำเนิดทุกสรรพสิ่งขึ้นมาเลยเป็นพลังที่คนถือครองคนแรกเนี่ยคือหนูน้อยยูมีนั่นเองนะครับแล้วก็มีการส่งทอดพลังนี้ไปหลากหลายรุ่นหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบตระกูลของราชวงศ์ที่ได้มีการถือครองครับทีนี้นะครับพลังบรรพบุรุษไททันอันนี้เราจะพูดถึงความสามารถเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างอย่างที่1เลยครับเนื่องจากว่าเป็นไททันก่อกำเนิดเป็นบรรพบุรุษไททันเลยเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะควบคุมไททันทั้งไร้สติแล้วก็มีสติได้ซึ่งการควบคุมไททันไร้สติก็จะง่ายสุดนะครับมันก็จะไปเลยแต่ว่าเท่าที่เราได้เห็นกันเนี่ยการจะควบคุมพลังไททันมีสติเหมือนจะไม่มีเห็นในเนื้อเรื่องขนาดนั้นนะแต่เท่าที่ดูแล้วควบคุมได้อารมณ์ประมาณว่าออกคำสั่งเสร็จปั๊บก็ขัดขืนไม่ได้อะไรแบบนั้นเลยนะส่วนพลังต่อมาคือพลังในการทำลายอะไรบางอย่างของไททันตัวอื่นได้นะครับทำลายระยะไกลนะอันนี้คือเราได้เห็นตอนที่ว่าเอเรนได้พลังบรรพบุรุษไททันมาเสร็จปุ๊บเขาสามารถใช้พลังนี้ในการที่จะทำลายกำแพงทั้งหมดเพื่อเปิดใช้พิภพคำรามนะครับหลังจากนั้นกำแพงพังหมดปุ๊บไททันมหึมาจำนวนมหาศาลก็เดินเข้าไปเหยียบย่ำปฐพีนี้เพื่อทำลายโลกนี้ตามเป้าประสงค์ของเอเรนนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการทำลายไอ้พวกของแข็งพวกกำแพงอะไรพวกนี้มันก็จะส่งผลไปยังเกราะของไททันของไรเนอร์ด้วยหรือกระทั่งไอ้คริสตันที่ห่อหุ้มแอนนี่อยู่อย่างเงี้ยนะครับก็แตกกระจุยกันหมดเลยครับถือว่าเป็นพลังวงการอีกอันนึงที่น่ากลัวมากๆเลยนะส่วนพลังอีกอันนึงนะครับจะเรียกว่าพลังของพิกัดก็ว่าได้นะครับคือพลังไททันบรรพบุรุษเนี่ยตัวของพวกไรเนอร์หรือฝั่งของบาเลเนี่ยเขาจะมีการเรียกพลังนี้ว่าพิกัดหรือภาคไทยบางสำนักเขาจะใช้คำว่าจุดบรรจบนั่นเองครับซึ่งมันเป็นจุดที่ก่อกำเนิดพลังไททันและเป็นมิติที่ยูมีเนี่ยอยู่มาตลอด 2,000 ปีนะครับในโลกของพิกัดเหมือนเวลามันจะไม่ได้ไหลเป็นเชิงกายภาพเท่ากับโลกของความเป็นจริงนะยูมีก็ใช้เวลาอันมหาศา
างๆของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นในการสร้างพลังไททันตัวของไททันส่งมายังโลกของความเป็นจริงนั่นเองครับซึ่งการจะเปิดใช้พลังของพิกัดนี้ได้นะครับเท่าที่เห็นในเนื้อเรื่องเงื่อนไขก็คือคนที่ถือครองพลังไททันบรรพบุรุษต้องมีการสัมผัสตัวกับคนที่เป็นสายเลือดราชวงศ์นั่นเองครับเสร็จปุ๊บก็จะสามารถเข้าไปสู่พิกัดได้เหมือนที่เอเรนกับซีกทำนั่นเองเนาะซึ่งในตอนที่เอเรนกับซีกทำเราก็จะได้เห็นว่าราชารุ่นก่อนนะครับเขามีการใส่ลูกเล่นกับพลังบรรพบุรุษไททันนี้ว่าถ้าเป็นคนของราชวงศ์เนี่ยจะต้องถูกผูกมัดด้วยโซ่ในโลกพิกัดนั้นด้วยคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามนั่นเองครับแต่พออยู่ในโลกของจุดบรรจบนั้นปุ๊บเอเรนกับกลายเป็นคนที่สามารถเข้าถึงตัวของยูมีแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมพลังไททันได้อย่างอิสระนั่นเองครับพลังต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของการทำลายไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสร้างบ้านก็ได้ครับการสร้างเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนะครับเหมือนกษัตริย์ฟิสองค์ที่145เขามีการมาที่เกาะพาราดีแล้วก็สร้างเป็นกำแพง3ชั้นนะครับซึ่งตอนนั้นกษัตริย์ฟิสสร้างกำแพงขึ้นมา3ชั้นแล้วก็ข้างในใส่เป็นไททันมหึมาเอาไว้พร้อมกับขู่โลกภายนอกว่าถ้าเข้ามาที่นี่แล้วก็จะใช้พลังในการบงการพวกไททันมหึมานับ10ล้านตนนี้ไปออกเหยียบย่ำปฐพีผืนนี้ให้เละเป็นจุนนั่นเองครับซึ่งนั่นเป็นคำขู่ของกษัตริย์ฟิสนะโดยที่เขาก็สร้างคำปฏิญาณไม่ก่อสงครามเผื่อเอาไว้เพราะว่าเขาต้องการแค่ขู่แล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในกำแพงแบบสบายๆนั่นเองไม่ให้โลกภายนอกเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับเกาะพาราดีนั่นเองครับและพลังต่อมาของไททันบรรพบุรุษยังไม่หมดนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนความทรงจำหรือร่างกายของมนุษย์ที่เป็นชาวเอลเดียนั่นเองครับเราจะสังเกตได้ว่าคนที่อยู่ในเกาะพาราดีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นชาวเอลเดียเลยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยกษัตริย์ฟิสที่เขามีการโยกย้ายประชากรมาอยู่ที่เกาะพาราดีสร้างกำแพง3ชั้นเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนความทรงจำของพวกชาวเอลเดียให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โลกภายนอกแล้วก็จำไว้ว่ามนุษย์อยู่รอดเพียงแค่3กำแพงนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะออกไปนอกกำแพงนั้นก็จะมีไททันที่รอดักกินอยู่ความทรงจำของพวกชาวเอลเดียที่อยู่ในกำแพงก็จะมีแค่นี้เลยครับและความสามารถต่อมาความสามารถสุดท้ายที่ผมหามาได้นั่นก็คือการที่ว่าพลังไททันบรรพบุรุษสามารถทำให้ไททันนั้นกลับเป็นมนุษย์ได้ครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องเนี่ยคนกลายเป็นไททันก็คือจะไม่มีมนุษย์อยู่ที่ท้ายทอยแล้วใช่ไหมครับก็ต้องกำจัดทิ้งไปเท่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวของการที่ทำให้คนที่กลายเป็นไททันไปแล้วกลับคืนเป็นมนุษย์ได้ด้วยพลังของไททันบรรพบุรุษนั่นเองครับโดยใครที่กลายเป็นไททันแล้วจะได้กลับเป็นมนุษย์อันนี้ผมขอยังไม่พูดถึงกันละกันนะครับแต่ให้เห็นว่าพลังไททันบรรพบุรุษมันทำอะไรแบบนี้ได้หลากหลายมากๆจริงๆนะพลังไททันต่อมากันเลยดีกว่าครับผมโดยอันที่2นี้ผมขอพูดถึงพลังไททันจู่โจมชินเกคิโนเคียวจินนั่นเองครับซึ่งพลังของไททันจู่โจมเป็นพลังที่ดูมีความโกงนั่นก็คือเรื่องของการส่งความทรงจำจากผู้ถือครองคนปัจจุบันส่งไปหาผู้ที่จะได้ถือครองก่อนหน้านั้นอย่างเอเรนก็สามารถส่งความทรงจำโชว์ความทรงจำโชว์ภาพนู้นภาพนี้ให้กับกรีชาดูได้กรีชาเองก็จะเห็นภาพว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้นแล้วก็จะได้พิจารณาว่าควรจะทำอะไรต่อไปยังไงดีซึ่งการที่มีการส่งต่อความทรงจำความทรงจำของผู้ถือครองแต่ละคนมีการเชื่อมโยงถึงกันอะไรแบบนี้ซึ่งยกตัวอย่างอีกอันนึงก็อย่างเช่นเอเรนครูเกอร์อย่างเงี้ยนะครับก่อนที่เขาจะให้กรีชาเยเกอร์เป็นคนสืบทอดพลังไททันนะครับเขาก็บอกกับกรีชาว่าถ้าอยากช่วยมิคาซาถ้าอยากช่วยอามินแล้วก็นายก็ต้องรับสืบทอดพลังนี้ไปนะซึ่งประโยคนี้มันเป็นประโยคที่กรีชาพูดกับเอเรนก่อนที่จะให้เอเรนสืบทอดพลังซะด้วยครับเห็นไหมว่าการส่งต่อความทรงจำมันก็มีเรื่องราวตรงนี้เข้ามาและทีนี้เนี่ยการส่งต่อความทรงจำของคนที่ถือครองพลังคนถัดไปอย่างนี้มันก็สามารถกระทบมาที่ผู้ถือครองก่อนหน้านั้นได้ด้วยนะครับเหมือนที่ว่าเอเรนเนี่ยเขาใส่อารมณ์ความรู้สึกไปในความทรงจำที่กรีชาได้เห็นตอนที่บุกเข้าไปในรังของราชวงศ์ที่อยู่ในกำแพงชั้นในเนาะที่กรีชาไปชิงพลังไททันบรรพบุรุษนั่นแหละครับตอนแรกกรีชาจะไม่ชิงแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับได้รับอิทธิพลความทรงจำของเอเรนมาความรู้สึกตรงนั้นมันก็เลยทำให้กรีชาแปลงเป็นไททันแล้วก็เข้าต่อสู้กับฟรีด้านั่นเองครับพลังไททันอันต่อมาก็จะเป็นพลังไททันคร้อนสงครามครับพลังไททันคร้อนสงครามหรือเซนซุยโนเคียวจินนะครับผมพลังไททันนี้เป็นพลังไททันที่ก็น่าสนใจแต่ว่าก็ใช้ปริมาณพลังงานเยอะเวลาที่มันจะใช้ความสามารถนะครับไททันคร้อนสงครามเนี่ยอันนี้พูดถึงรูปลักษณ์ของไททันคร้อนสงครามก่อนเลยก็แล้วกันนะครับรูปที่ผมขึ้นให้ดูนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรูปของไททันคร้อนสงครามโดยปกตินะครับในความหมายคือว่าจะมีเป็นเหมือนกับชุดบอดี้สูทสีขาวๆหุ้มตัวเอาไว้อยู่ครับไททันทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นผิวหนังตามปกติใช่ไหมครับสีเนื้อหรือถ้าเป็นแบบสไตล์ไททันมหึมาไททันหญิงอะไรเงี้ยอ่ะก็คือไม่มีผิวหนังก็จะออกเป็นแนวกล้ามเนื้อสีแดงๆไปเลยอะไรแบบนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นไททันคร้อนสงครามเอกลักษณ์จะอยู่ที่เหมือนกับมีอะไรหุ้มอยู่อย่างเงี้ยแหละครับทีนี้ในแง่ของความสามารถก็จะมีหลักๆใหญ่ๆ2อันด้วยกันนะครับอย่างที่1เลยก็คือการสามารถควบคุมพลังไททันจากระยะไกลได้ครับปกติแล้วเวลาเราแปลงเป็นไททันใช่มั้ยครับผมเราจะไปอยู่ที่ส่วนไททอยของไททันตัวนั้นแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นจุดอ่อนไปในตัวด้วยถ้าเกิดว่าโดนโจมตีที่ไททอยก็จบเหนะครับแต่พลังของไททันคร้อนสงครามนี้สามารถแปลงร่างแล้วก็ให้พลังไททันไปงอกในอีกจุดหนึ่งเท่าที่ตัวเองต้องการได้โดยตราบใดที่อีกฝ่ายนึงยังเล่นงานร่างของไททันอยู่นั้นคนที่เป็นร่างจริงก็จะไม่เป็นอะไรเลยครับแต่มันก็มีจุ
ดเสียอยู่ในนั้นคือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวปุ๊บว่าเหมือนกับร่างกายของไททันเนี่ยมันมีสายเชื่อมโยงอะไรบางอย่างปุ๊บก็จะรู้ได้ทันทีว่าร่างจริงของไททันคอสงครามอยู่อีกที่หนึ่งแล้วพอดึงสายขาดปุ๊บการควบคุมร่างไททันก็จะล้มเหลวทันทีครับแต่ทีนี้ก็มีแผนสำรองตรงนี้ไว้ได้นะครับนั่นก็คือจุดที่ตัวเองเป็นร่างจริงนั้นนะครับสามารถใช้คริสตัลหรือก็คือการแข็งตัวในการที่จะปกป้องตัวเองไว้ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นพลังใหม่อันนึงที่เอเรนก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ได้เจอนะส่วนพลังต่อมาของไททันคอสงครามนะครับพลังในการรังสรรค์อาวุธเพื่อเข้าโจมตีอีกฝ่ายนึงครับหรือกระทั่งพวกหนามเล็กหนามน้อยที่อยู่บนพื้นอย่างนี้ก็สร้างขึ้นมาได้หรือจะเป็นแบบเสาหนามใหญ่ๆอะไรพวกนี้สร้างขึ้นมาเสียบร่างของศัตรูก็ทำได้เช่นกันครับแต่พลังไททันคอสงครามที่ใช้ในการสร้างพวกอาวุธหรือสร้างพวกเสาของแข็งพวกนี้เข้ามาโจมตีศัตรูนะครับตามคำบอกเล่าของผู้บัญชาการมาร์กัสถือว่าเป็นพลังที่มีความสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากเลยนั่นเองเนาะหมายความว่าใช้พลังงานนี้ไปแป๊บนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีจังหวะหลุดจากการเป็นไททันปุ๊บการแปลงร่างเป็นไททันรอบ2ก็แทบจะไม่เหลือแรงแล้วนั่นเองเนาะกล่าวได้ว่าเป็นพลังที่มีอนุภาพความรุนแรงสูงมากแต่ก็แลกมากับการที่ว่าใช้งานได้ไม่ถึกทนนั่นเองครับพลังไททันต่อมานะครับนั่นก็คือพลังของไททันหญิงนั่นเองครับพลังไททันหญิงหรือก็คือเมกาตะโนเคียวจินก็เป็นพลังที่เราได้เห็นคนถือครองคนเดียวก็คือแอนนี่แอนนี่ถือครองพลังไททันหญิงนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีคำถามมาว่าแล้วถ้าผู้ชายมีการมาสืบทอดพลังไททันหญิงจะสามารถทำได้ไหมซึ่งอันนี้เท่าที่ผมดูส่วนใหญ่เขาก็จะมีการวิเคราะห์กันนะครับว่ามันได้หรือไม่ส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าน่าจะได้นะเพราะว่าเหมือนกับไททันมหึมาครับมันมีรูปลักษณ์ของการเป็นไททันพลังนั้นอยู่แต่ทีนี้พลังของไททันหญิงรูปลักษณ์อาจจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าถ้าผู้ชายมาเป็นผู้สืบทอดพลังนี้ปุ๊บร่างกายอาจจะออกมาเป็นไททันหญิงแต่ว่าตัวเองควบคุมเป็นผู้ชายผมว่าตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะตัวของไททันหญิงมันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่มันก็สื่อไปถึงเรื่องของการใช้พลังของมันนั่นแหละครับพลังของไททันหญิงนะครับที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือใช้ในการเรียกไททันไร้สติเข้ามาหาตัวเองครับอารมณ์ประมาณเหมือนฟีโรโมนใช่ไหมก็คือตะโกนโคโคโคปุ๊บเนี่ยพวกไททันไร้สติได้ยินมันก็จะโหมเข้ามาหาไททันหญิงและก็เท่าที่ดูแล้วไม่ได้เป็นการฟังคำสั่งของไททันหญิงนะจากที่แอนนี่ใช้ให้เราเห็นคือไททันเข้ามารุมถึงเข้ามารุมกัดกินเลยครับหรือกระทั่งตอนที่จะบุกกำแพงชิคันชิน่าอย่างเงี้ยแล้วไททันหญิงเรียกไททันมาถ้าเกิดว่ามันฟังคำสั่งไททันหญิงได้จริงๆใช่ไหมไททันหญิงก็ไม่จำเป็นต้องหนีไงน่าจะสั่งการพวกไททันไร้สติได้แต่อันเนี้ยสั่งไม่ได้ก็หมายความว่าเป็นการเรียกมาเพื่อให้กินตัวเองซึ่งบางจังหวะมันก็สามารถใช้ในการเอาตัวรอดได้เหมือนที่เราเห็นกันในซีซั่น1นั่นแหละครับส่วนอีกอันนึงพลังของไททันหญิงที่เรารู้สึกว่าจะยังไม่ได้เห็นเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าด้วยนะนั่นก็คือการที่ว่ามันสามารถเอาส่วนเนื้อบางอย่างของไททันตัวอื่นกินเข้าไปที่ตัวเองพอกินเข้าไปที่ตัวเองเสร็จปุ๊บมันจะทำให้ไททันหญิงนั้นสามารถรับพลังส่วนหนึ่งของไททันที่มันกินเข้าไปได้ซึ่งพลังนี้ยังไม่เห็นในอนิเมะนะครับก็ไปลุ้นกันเอานะว่าจะมีกันไหมในพาร์ทสุดท้ายที่จะฉายในตอนเดือนพฤศจิกานี้นั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นพลังไททันเปราะนะครับไม่ใช่ดิพลังไททันเกราะนะครับผมเป็นพลังที่ถือครองโดยไรเนอร์เพียงคนเดียวเช่นกันนะครับพลังไททันเกราะโยโรยโนเคียวจินก็ต้องบอกว่าสมชื่อของมันนะครับไม่มีการพลิกโผอะไรใดๆเลยตรงไปตรงมามากๆนั่นก็คือการที่ว่าไททันตัวนั้นจะมีการสร้างพลังงานบางอย่างเป็นเกราะขึ้นมาครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเกราะที่แข็งกว่าผิวหนังของไททันแต่ทีนี้มันจะอ่อนกว่าพลังแข็งตัวที่เป็นผลึกคริสตัลนั่นเองครับสังเกตได้ว่าตอนที่เกราะของไรเนอร์มาเนี่ยต่อให้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติอย่างนี้ก็จะฟันไม่เข้าเลยนะครับแต่พอเป็นหอกสายฟ้าปุ๊บเกราะแตกจ้านะครับหรือกระทั่งว่าตอนที่โดนเอเรนใช้พลังผลึกแก้วในการที่จะโจมตีเข้าไปเกราะของไรเนอร์ก็แตกด้วยพลังกำปั้นของเอเรนเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกราะของไรเนอร์จะออกเป็นแนวที่ว่าไปต่อสู้กับพวกมนุษย์ที่มีอาวุธหนักได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันใช้ต่อกรกับพลังไททันโดยตรงพลังไททันเกราะก็อาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยการสร้างเกราะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการสร้างเกราะเพื่อป้องกันการโจมตีเฉยๆนะครับมันจะมีการออกแบบดีไซน์เกราะด้วยนะครับผมบางครั้งเนี่ยเราจะดีไซน์ให้เกราะมันมีรูปลักษณ์เป็นยังไงใส่ตรงข้อพับตรงไหนอะไรพวกนี้มันก็จะมีการดีไซน์ได้หรือกระทั่งบางจุดนะครับผมพลังไททันเกราะก็สามารถควบคุมให้สะบัดเกราะออกและทีนี้ร่างกายก็จะมีความเบามากยิ่งขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับสามารถประยุกต์ใช้ในเชิงนี้ได้ซึ่งหมายความว่าการที่ไททันเกราะเนี่ยมันมีเกราะอยู่ตามตัวของมันนะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อเสียด้วยนะครับว่าจะทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับและต่อมาก็จะเป็นพลังของไททันมหึมาไททันมหึมาหรือก็คือโจโอกาตะโนเคียวจินนะครับหลักๆใหญ่ๆใจความสำคัญที่ผมรวบรวมมามีทั้งหมด3ความสามารถด้วยกันครับความสามารถที่1เลยนะครับสตาร์ทเลยก็คือตอนแปลงร่างนั่นเองครับผมไททันตัวอื่นนะครับเวลาที่มันแปลงร่างปุ๊บเนี่ยพลังไททันถูกส่งมาจากจุดบรรจบเสร็จปั๊บมันจะเกิดเป็นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาซึ่งมันจะเกิดแรงระเบิดประมาณนึงครับถ้าหากว่าเป็นไททันจู่โจมไททันหญิงอย่างนี้เวลาที่แปลงร่างคนที่ตายคือคนที่อยู่ใกล้ๆระยะประชิดครับแต่ว่าถ้าอยู่ห่างสัก10 20 30เมตรอย่างเงี้ย
มีโอกาสรอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไททันมหึมาไม่ได้นะครับผมต้องอยู่ห่างสักประมาณ1กิโลถึงจะรอดเพราะเวลาที่เขาแปลงร่างปุ๊บมันจะเกิดเป็นแรงระเบิดเหมือนกับระเบิดลงตู้มตรงนั้นเลยนะครับซึ่งฉายาที่ชาวมาเลมอบให้พลังของไททันมหึมาเวลาแปลงร่างนี้กล่าวได้ว่ามันคือเทพแห่งการทำลายล้างเลยครับนั่นคือพลังที่1พลังตอนแปลงร่างนะครับพลังที่2ก็จะอยู่ที่ร่างกายของไททันมหึมานั่นก็คือการที่มันมีร่างกายที่ใหญ่โตครับการมีร่างกายที่ใหญ่โตมันก็ต้องมาด้วยแรงที่เยอะใช่ไหมครับทุกคนดูก็ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าไททันมหึมาสามารถเตะเอเรนไปชนกำแพงได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นกำลังกายที่ติดตัวของตัวเองมานั่นแหละนะกำลังอันมหาศาลนี้ก็จะนับว่าเป็นข้อดีได้แต่มันจะมีข้อเสียตามมาก็คือการเคลื่อนที่ที่มันค่อนข้างช้าครับการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างช้าเนี่ยหมายความว่าหน่วยสำรวจถ้าต่อสู้กับไททันมหึมาก็พอจะหลบการโจมตีได้บ้างนะครับแต่ถ้าหลบไม่ได้เละแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆสมเหตุสมผลดีแต่ทีนี้การเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างช้าหรือการมีจุดอับด้านหลังอะไรพวกนี้ไททันมหึมาสามารถโคเวอร์ได้ด้วยพลังที่3ครับนั่นก็คือความสามารถในการปล่อยลมร้อนใส่ศัตรูนั่นเองครับการปล่อยลมร้อนนี้ก็อนุภาพรุนแรงจะขนาดไหนก็แล้วแต่พลังไททันมหึมาที่จะเร่งปล่อยพลังณเวลานั้นครับถ้าเร่งแรงปุ๊บลมที่ออกมาก็แรงเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยคนบางคนโดนไปก็ผิวไหม้ได้แต่ว่าถ้าอย่างอามินอย่างเงี้ยเข้าระยะประชิดแล้วก็ทนให้ไอ้ลมร้อนเนี่ยมันผ่านร่างกายอยู่นานๆปุ๊บอามินก็ไหม้เป็นตอตะโกได้เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นลมร้อนที่ใช้สังหารสิ่งมีชีวิตขนาดมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองครับพลังไททันต่อมาคือพลังไททันกรามพลังไททันกรามก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับถ้าเอาเป็นความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือจะมีอย่างเดียวเลยครับคือการใช้เขี้ยวแล้วก็เล็บของเขาในการโจมตีใส่ศัตรูที่มีการแข็งตัวได้ดีครับหรือด้วยความชื่อไททันกรามหรืออากิโตะโนเคียวจินนะครับสามารถกัดนู่นกัดนี่บดขยี้นู่นบดขยี้นั่นได้อย่างสบายเลยนั่นเองครับกระทั่งว่าผลึกคริสตัลที่มีการค้นหามาตั้งนานว่าเราจะทำยังไงดีนะที่จะทำให้ผลึกคริสตัลของแอนนี่มันแตกได้ผลึกนั้นไม่มีใครทำให้แตกได้เลยกระทั่งหอกสายฟ้าก็ไม่สามารถทำให้แตกได้นะครับแต่ได้มาค้นพบนี่แหละครับว่าพลังไททันกรามมันสามารถกัดผลึกคริสตัลนี้ให้แตกได้ซึ่งเอเลนก็เอาพลังไททันกรามนี้มาบดขยี้ร่างของลาร่าไทเบอร์ที่ถือครองพลังไททันคอนสงครามเนาะพอโดนเข้าไปปุ๊บไททันคอนสงครามก็เละกลายเป็นน้ำส้มคั้นให้เอเลนได้ดื่มกินนั่นเองครับซึ่งเรียกว่าเป็นไททันเออากัดก็ได้หรือพลังของพอโก้ที่เราได้เห็นกันหลักๆนะนั่นก็คือการที่ว่าใช้กรงเล็บอันนั้นก็สามารถข่วนผลึกแก้วได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งการข่วนนั้นนะครับมันก็ทำให้ผลึกแก้วของลาร่าไทเบอร์เป็นรอยมาแล้วด้วยเอเรนก็เลยได้รู้ว่าพลังของไททันกรามมันสามารถทำอะไรแบบนี้ได้แต่เล็บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันดีไซน์ยังไงนะเพราะว่าตอนที่ยูมีที่เป็นเพื่อนของฮิสโตเรียเนี่ยถือครองพลังไททันกรามเนาะก็ไม่ได้มีเล็บอะไรออกมานะแค่จะดูมีฟันกรามที่แหลมคมอะไรพวกนี้ไว้กัดนู่นกัดนี่ได้ก็ทำนั่นเองครับทีนี้สามารถพูดถึงจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไททันกรามได้นะครับคือไททันกรามเนี่ยจะเป็นไททันที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยครับขนาดเล็กที่สุดของเขานี้ก็แน่นอนครับทำให้เขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวและเป็นไททันที่น่าจะคล่องแคล่วที่สุดในบรรดาไททันทั้งหมดแล้วนะนึกภาพว่าคุณเหมือนกำลังต่อสู้กับสัตว์สีเท้าที่มันมีความสามารถในการกัดขั้นรุนแรงอย่างนี้ก็ถือว่าอันตรายเอาเรื่องนะจ๊ะตัวเธอและพลังไททันอันต่อมาคือพลังไททันสัตว์ป่าเคโมโนโนเคียวจินนั่นเองครับซึ่งความสามารถของไททันสัตว์ป่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่ายังมีคนเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่านะครับว่าเป็นพลังที่สามารถสั่งการไททันเหมือนที่ซีกทำได้หรือเปล่านะไม่ใช่นะครับผมการสั่งการไททันที่ซีกทำให้เราเห็นนั้นเป็นพลังของซีกที่มีสายเลือดราชวงศ์เท่านั้นนะครับส่วนพลังไททันสัตว์ป่าเราทำอะไรได้นะครับวิธีการใช้พลังไททันนี้คือการที่ทำให้ร่างไททันของตัวเองกลายเป็นสัตว์ป่าครับแล้วทีนี้พอกลายเป็นสัตว์ป่าก็ต้องเอาความเป็นสัตว์ป่านั้นมาใช้งานให้มีประสิทธิภาพนั่นเองเนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ว่าซีกเนี่ยเขาเป็นลิงใช่ไหมแล้วไม่ใช่ลิงธรรมดาเป็นลิงที่มีลำแขนยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นลำแขนอันยาวเยื้อยของไททันสัตว์ป่าที่ซีกเป็นอย่างนี้ก็สามารถทำให้เขาเนี่ยปาสิ่งของได้มีความแรงมหาศาลมากอย่างตอนที่บดขยี้หินเป็นก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆแล้วทีนี้คว้างไปหาพวกหน่วยสำรวจหน่วยสำรวจก็คือเหมือนโดนปืนใหญ่สาดเข้าใส่นะครับผมในศึกชิกันชิน่าเนาะก็ถือว่ามีพลังตรงนี้โจมตีระยะไกลก็ได้ซะอย่างนั้นเลยครับแล้วไอการปาของซีกเนี่ยนะครับเราเคยเห็นว่าปาใส่เกาะไรเนอร์แตกมาแล้วด้วยนะถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ในสไตล์ของซีกเท่าที่เราได้เห็นครับแต่ทีนี้เนี่ยการแต่ทีนี้ในส่วนของถ้าเรากลายเป็นสัตว์ตัวอื่นบ้างนะครับสมมติถ้าเรากลายเป็นอะไรดีสมมติเป็นจระเข้อย่างเงี้ยพอขึ้นชื่อว่าเป็นจระเข้ปุ๊บก็จะมีแรงกัดเยอะใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไททันสัตว์ป่าแต่จระเข้มันสัตว์เลื้อยคลานเนาะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยสมมตินะก็สามารถทำให้พลังไททันตัวนั้นมีการกัดที่รุนแรงได้หรือผมสมมติให้อีกอันนึงสมมติว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างกระต่ายอย่างเงี้ยสมมติว่าเราใช้พลังไททันสัตว์ป่าจินตนาการให้ตัวเองเป็นกระต่ายแบบนี้ก็อาจจะมีความคล่องแคล่วในการกระโดดหยอง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 อะไรพวกนี้หรืออาจจะหูดีฟังนู่นฟังนี่ได้ดีอะไรแ
รแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งความเป็นแพทเทิร์นสัตว์ป่าเนี่ยมันออกเป็นแนวจินตนาการครับแต่เท่าที่ผมคาดเดานะการที่ว่าเราจะเป็นสัตว์ป่าตัวไหนเราจะเป็นสัตว์ป่าตัวนั้นเลยครับเหมือนซีเขาชอบลิงเขาก็จะเป็นไททันสัตว์ป่าที่มีรูปลักษณ์เป็นลิงเลยบางคนชอบแพะก็อาจจะกลายเป็นไททันที่เป็นแพะไปเลยเป็นแกะไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งที่ผมถามไว้ตอนต้นว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเลือกใช้พลังไททันมีสติได้จะเลือกพลังไททันไหนถ้าใครเลือกไททันสัตว์ป่าบอกด้วยครับว่าท่านผู้ชมอยากเป็นสัตว์ป่าตัวไหนครับและต่อมาก็จะเป็นพลังไททันอันสุดท้ายนะครับผมชาริคิโนะเคียวจินพลังไททันเกวียนนั่นเองครับไททันเกวียนก็จะเป็นพลังที่เราก็ได้เห็นผู้ถือครองเพียงคนเดียวอีกเช่นเคยโดยความสามารถในการต่อสู้ของไททันเกวียนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้านับว่าตัวใหญ่ตบมนุษย์ตายอะไรพวกนี้เป็นความสามารถที่เบสิกขนาดที่ว่าไททันไร้สติยังสามารถทำได้เลยถูกไหมทีนี้ความเด่นของไททันเกวียนมันจะไปอยู่ที่เรื่องของการกินพลังงานที่น้อยครับปกติเนี่ยเรากลายเป็นไททันปุ๊บมันจะกินพลังงานของร่างกายใช่ไหมและทีนี้เราอยู่ไปอยู่มาปุ๊บอาจจะแบบว่าหลุดสติลอยแล้วก็ร่างไททันแหลกสลายไปอะไรแบบนั้นเนาะนั่นคือหมดพลังในฐานะที่ว่าเราแปลงร่างเป็นไททันแต่ไททันเกวียนนะครับอยู่ได้เป็นเดือนครับผมก็คือไม่ต้องคืนร่างมนุษย์เลยเหมือนที่พี่เคยทำให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นพลังไททันที่อยู่ได้นานกินพลังงานน้อยก็มีแค่นี้นะครับส่วนประโยชน์อีกอันนึงถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานในฐานะที่ว่าสนับสนุนทีมของตัวเองอย่างเงี้ยก็เป็นไททันที่สามารถขนนู่นขนนี่ได้นะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าไททันเกวียนตัวนี้มันก็วิ่ง4ขาได้รวดเร็วเหมือนกันนะครับแหมไม่น่าเชื่อเลยว่าหน้าตาแบบนี้คนที่ใช้พลังไททันนี้จะน่ารักขนาดนั้นนะและข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับของพลังไททันเกวียนคือถ้าหากว่ามีการต่อสู้ขึ้นปุ๊บแล้วทีนี้ร่างของมนุษย์ของไททันเกวียนได้รับความเสียหายพลังไททันเกวียนนี้จะเป็นพลังไททันที่ฟื้นฟูร่างกายของคนที่เป็นมนุษย์นั้นน่ะได้ช้าครับสมมติถ้าเปรียบเทียบนะเอาไททันเกราะกับไททันเกวียนไปต่อสู้พร้อมกันแล้วทีนี้โดนอะไรไม่รู้อะไรเนอร์กับพีคบาดเจ็บเท่าๆกันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาไปนอนพักปุ๊บไรเนอร์จะหายก่อนพีคอันนี้คือเป็นคำอธิบายของพลังไททันนะไม่เกี่ยวว่าไรเนอร์แข็งแรงกว่าพีคครับที่หายเร็วกว่าเป็นเพราะว่าพลังไททันเกราะเนี่ยถือว่าเป็นพลังที่ฟื้นฟูเร็วกว่านั่นเองเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นความสามารถของพลังไททันทั้ง9ที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมถามอีกรอบนึงก็ได้ว่าอยากใช้พลังไททันอันไหนเอาไปทำอะไรแล้วทำไมถึงชอบพลังไททันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมมาแชร์กันในมุมของท่านผู้ชมด้วยนะและในพาร์ทต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผู้ถือครองหรือกระทั่งเรื่องการสืบทอดพลังไททันก็รอมาดูกันในพาร์ทต่อๆไปละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมมาแชร์กันด้วยเด้อโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ